ระหว่างบาหลีกับปีนังกับบาเกียวฟิลิปปินส์กับแคมเมรอนไฮเลนของมาเลเซียประเทศไทยอยากต้องไปแข่งขันกับคนอื่นในเรื่องของการที่จะดึงคนไม่ใช่เฉพาะในธุรกิจกอล์ฟธุรกิจทั้งหมดของประเทศไทยยังจำเป็นจะต้องพัฒนาเรื่องความสามารถในการที่จะสื่อสัมพันธ์กับคนที่จะมาเป็นลูกค้าเราอยู่กับอดีตมานานเราอยู่กับความทรงจำที่ว่าไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครมันไม่จำเป็นต้องเรียนภาษาต่างประเทศสังกฤษเราไม่ดีโดยส่วนรวมเพราะเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครเป็นข้ออ้างแก้ตัวมากกว่าคำอธิบาย4ประเทศที่เข้ามาร่วมกับเราตอนจัดตั้งอาเซียนเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์เป็นเมืองขึ้นของคนอื่นมาก่อนทั้งนั้นและเพิ่งไปรับเอกราช1967 2510มาเลเซียเพิ่งเป็นเอกราชมาได้10ปีเอาละอินโดนีเซีย20กว่าปี22ปีสิงคโปร์เพิ่งแยกมาจากมาเลเซียได้10ปีฟิลิปปินส์เพิ่งพ้นมาจากการเป็นเมืองขึ้นของอเมริกาไม่นานเราประเทศเดียวที่ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปพิสูจน์อะไรกับใครบนเวทีโลกในขณะที่อีก4ประเทศเขาต้องออกไปต่อสู้พิสูจน์ตัวเองว่าเขาคู่ควรที่จะได้อิสรภาพขอบคุณสหประชาชาติขอบคุณประชาคมระหว่างประเทศขอบคุณประเทศที่เป็นอาณานิคมที่ให้อิสรภาพเราไม่จำเป็นต้องไปพิสูจน์อะไรกับใครเราก็เลยไม่เรียนภาษาอังกฤษแต่เพราะเขาออกจากอาเซียนเขาวิ่งเวทีทุกเวทีไปต่อสู้ไปพิสูจน์ตัวเองเราไม่ได้ทำเพราะถึงวันนี้เดี๋ยวนี้ในเวทีที่มีการแข่งขันสูงขึ้นในอาเซียนนอกอาเซียนบนเวทีโลกความสามารถในการแข่งขันในการที่จะไปเจรจากับลูกค้าในการที่จะไปดึงลูกค้ามาเขาสูงกว่าตรงนี้เราต้องคิดเพราะฉะนั้นโอกาสอาเซียนนี่ไม่ใช่โอกาสเฉพาะเตรียมตัวเข้าอาเซียนแต่เป็นโอกาสที่คนไทยทั้งหมดจะต้องมาสำรวจตัวเองว่าอันไหนคือจุดอ่อนอันไหนคือจุดแข็งอันไหนคือสิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนอันไหนคือสิ่งที่จะต้องปฏิรูปเราคือเจ้าของความคิดเรื่องอาเซียนเราคือต้นคิดเรื่องอาเซียนอาเซียนเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทยเป็น intellectual property ของไทยนะอาเซียนเป็นความริเริ่มอาเซียนเป็น diplomatic legacy แปลว่าเป็นมรดกทางการทูตของไทยและเราทำได้ดีมากๆหลายสิ่งหลายอย่างที่พัฒนาไปเนี่ยเราดีสุดปัญหาของเราคือเราเกาะอยู่กับอดีตเราไม่ได้เตรียมตัวเพื่อการแข่งขันมากนักถ้าเอกชนของเราเก่งเพราะเขาต้องอยู่รอดแต่ภาคราชการไม่ได้ช่วยเขามากนักภาคการเมืองยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เพราะการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งมันทำให้ความสามารถในการสะสมประสบการณ์และความรู้เพื่อจะไปแข่งขันกับคนอื่นเขาเจรจามากี่ครั้งเขาใช้คนคนเดียวถอยหลังกลับไปเรื่องอาเซียนของเราเปลี่ยนทุกปีผมไปอยู่อาเซียนหน้าปีนายกรัฐมนตรี5คนและต้องบรีฟกันทุกครั้งนี่คือเรื่องจริงที่ไม่ได้กล่าวโทษใครแต่จะต้องบอกว่ากระบวนการสรรหาคนของเราไม่ว่าจะเป็นระดับการเมืองหรือระดับราชการเราไม่สามารถที่จะสู้กับภาคเอกชนได้เพราะภาคเอกชนหนึ่งเขาอยู่เป็นครอบครัวสองเขาอยู่แบบสามารถที่จะตัดสินใจได้ทันทีเพราะมันเป็นเรียกได้เป็นธรรมเป็นสิริ
แต่ของเราหลายเรื่องการเลื่อนลดกดย้ายให้ตำแหน่งมันมีกฎเกณฑ์มากมายเลยนะจนกระทั่งเราช้าในการที่จะไปทำสนามกอล์ฟเนี่ยไม่มีรัฐวิสาหกิจไหนทำใช่ไหมเป็นของเอกชน exclusive แปลว่าไม่มีราชการมาแข่งขันเพราะฉะนั้นอยู่อาลังกิจท่านโชคดีแต่การที่จะนำเอากีฬากอล์ฟไปแข่งขันกับคนอื่นท่านก็ยังต้องปรับปรุงตัวเองมีหลายอย่างที่ภาคราชการสามารถสนับสนุนท่านได้และถ้ารวมตัวแล้วกันและท่านขอเนี่ยจะมีพลังในการขอจะเอายังไงกับนักกีฬาที่ต้องการมาใช้ประเทศไทยเป็นที่ฝึกฝนเรื่องวีซ่าเขาจะวีซ่ายาววีซ่าสั้นวีซ่าคนมีอายุแล้วที่สนใจเรื่องกอล์ฟอยากดิวอยากอื่นไม่สนใจกฎเกณฑ์เรื่องทรัพย์สินเขามาอยู่แล้วเขาสนใจเขาอยากจะเปิดธุรกิจด้านนี้เขาอยากจะเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางด้านนี้เราจะเอาอย่างไรกับเรื่องคอนโดเรื่องทรัพย์สินเรื่องที่ดินเราต้องไปคิดตอนนี้ได้ข่าวว่ากำลังคิดอยู่ว่าแทนที่จะให้ซื้อจำนวนจำกัดเปิดให้เช่าระยะยาวที่ใหญ่กว่าดีมั้ย99ปี99ปีในการเช่าที่ดินในประเทศไทยเพื่อทำธุรกิจอะไรก็ได้แต่เขามีการันตีว่าเขามี99ปีถ้าเขาจะพัฒนาสนามกอล์ฟเขาลงทุนได้เพราะมันยาวกว่าจะเอาไปไหนกลุ่มที่ทำธุรกิจกอล์ฟด้วยกันคิดยังไงรวมตัวกันเป็นโคอลิชันหรือกลุ่มผลประโยชน์เพื่อที่จะศึกษาเรื่องนี้ให้ชัดเจนและนำเสนอเป็นแพ็กเกจให้รัฐบาลเขาพิจารณาดีไหมหรือต้องการตลาดนี้ไว้สำหรับพวกเราเองไม่ต้องการอะไรใจก็มาเกี่ยวข้องเราทำของเราเองซึ่งหนึ่งมันจะช้าสองลูกค้าที่เป็นเครือข่ายที่เขาจะมาจากข้างนอกก็จะจำกัดเพราะมันเป็นกีฬาสากลไปแล้วเพราะมันเป็นกีฬาที่มีในมือทั่วโลกแล้วมันการที่จะจำกัดตัวเองว่าต่อไปนี้เรื่องกอล์ฟเรื่องสนามกอล์ฟเรื่องธุรกิจกอล์ฟจะต้องเป็นของคนไทยเท่านั้นเนี่ยจนไปคิดกันว่าเราต้องการทุนเพิ่มไหมเราต้องการเทคโนโลยีเพิ่มไหมเราต้องการคนมาร่วมกิจกรรมเป็นพาร์ทเนอร์เป็น strategic partners กับเราหรือไม่กฎเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆมันเป็นยังไงท่านต้องไปคิดผมไม่ทราบอยู่ในหลักสูตรหรือยังแต่สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่จำเป็นจะต้องไปมองทางด้านกฎหมายมองในเรื่องกฎเกณฑ์มองในเรื่องของผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นมองในเรื่องของเทคโนโลยี expertise ที่เราจะนำเข้ามาเพื่อ